รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้ผมและคุณนาตาลีครับจะพาชาวหนีเที่ยวกันไปกินร้านอาหารไทยที่น่าภูมิใจมากๆร้านนี้เขามีชื่อว่าข้าวปลาผมบอกเลยว่าอร่อยทุกโต๊ะปิดท้ายด้วยร้านแพนเค้กออนเดอะร็อกใครที่ชื่นชอบแพนเค้กห้ามพลาดเด็ดขาดทั้งหมดนี้อยู่ในหนีเที่ยวกันวันนี้ครับเหมือนเราอยู่โตเกียวหรืออะไรเงี้ยคือได้ฟีลลิ่งแบบเหมือนเลยอ่ะถึงแล้วครับตอนนี้นะฮะร้านข้าวปลาคนแน่นปักเลยนะฮะนี่อร่อยทุกโต๊ะหุ้ยพอเดี๋ยวต้องเข้าผ่านหุ้ยต้องมากินแพนเค้กแล้วกลับบ้านเฮ้ยมันเทพอ่ะยุคนี้ต้อง True 5G เครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนจากเอ็นเพิร์ฟข้าวตราฉัตรสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรองคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกครับที่มีงาน Vivid Sydney นะครับที่จัดขึ้นนะฮะทุกปีครับไปเรื่อยๆประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นะฮะแล้วก็เขาก็จัดทัวร์ซิดนีย์เลยเรามาที่นี่ทำไมคะพี่ปุ๊กเรามาที่นี่เพราะว่ามีรุ่นน้องของเราคนหนึ่งแนะนำร้านอาหารไทยร้านหนึ่งซึ่งบอกอร่อยมากเราก็แบบว่าตบปากรับคำว่าจะมาลองชิมโดยที่เราไม่ได้ดูเลยว่ามันอยู่ไหนคือจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่วันศุกร์อย่างเงี้ยที่ไม่ใช่วันรถติดมันก็20นาทีจากตัวเมืองแต่ตอนเนี้ยถือว่าได้มาดูวิวด้วยไงแต่พอดีเรามาวันฝนตกแล้ววันศุกร์อีกเอาล่ะก็เลยหิวแล้วมาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยนี่ไงเริ่มมีแบบเริ่มมีอะไรแล้วมันเปลี่ยนตลอดเลยเจ๋งๆเมื่อกี้นี้จะเป็นสีนะฮะเป็นแบบสีสันสดใสเป็นรูปปลาเหมือนใต้ทะเลอันนี้เป็นแบบอีกแบบนึงคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งเมืองเลยครับคุณผู้ชมคือถ้าเกิดถึงตีหนึ่งและใช่แล้วก็ปกติเนี่ยผมก็คิดว่ามันคงไม่ฝนตกขนาดนี้คงเป็นแค่ปีนี้มั้งที่อากาศมันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงปกติเนี่ยเป็นอากาศที่อย่างเงี้ยชิลๆสบายๆสามารถมาได้แล้วก็ผมคิดว่าซิดนีย์ก็เป็นเมืองที่น่ามาในช่วงเดือนนี้ใช่ค่ะไปไปเพื่อสภากินข้าวเหรอพี่ปุ๊กไปเดินไปทางนู้นร้านอะไรรู้ไหมรู้ค่ะชื่อข้าวปลาคล้ายๆกับข้าวกับปลาแต่อันนี้ข้าวกับปลาไม่มีกับจะเป็น under the sea ค่ะเราก็จะเห็นนะคะเมื่อกี้ก็จะมีแบบใต้น้ำอันนี้ก็จะมียังไงฮะ under the sea ไงปลาหมึกมีปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกน้ำเป็นหอยที่เหมือนปลาหมึกอ่ะนี่ก็คือเหมือนว่าทั้งเมืองเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเดินไปเรื่อยๆก็จะเห็นแบบไลท์ติ้งที่เขาจัดมาเพื่องานแล้วก็จะเป็นธีม under the sea คุณผู้ชมมาซิดนีย์หรืออยากมาเที่ยวที่นี่เนี่ยนั่งรถไฟไปกลับแค่ประมาณ4 เหรียญเองนะฮะค่ะเหมือนเราอยู่โตเกียวหรืออะไรเงี้ยคือได้ฟีลลิ่งแบบเหมือนเลยอ่ะนี่ก็ถึงแล้วครับตอนนี้นะฮะร้านข้าวปลาคนแน่นปักเลยนะฮะนี่
โอ้โหคนเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวคุยกับเชฟปาก่อนละกันครับแนะนำผมหน่อยครับว่าร้านนี้เมนูอาหารเป็นแนวไหนยังไงครับอาหารก็จะมี2ส่วนคือส่วนนึงเป็นเค้าเรียกว่าคลาสสิกดิชสำหรับคนที่ก็พวกผัดไทยแกงเขียวหวานมัสมั่นเป็นอาหารที่จานที่ฝรั่งรู้จักใช่ครับเป็นคลาสสิกบวกกับเมนูที่เค้าเรียกเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ดิชของร้านคือพวกจานแปลกๆที่ร้านอื่นไม่มีกันแนะนำผมหน่อยว่าถ้ามาที่เนี่ยจานไหนที่แบบว่าไม่กินไม่ได้คะเป็นจานที่เรียกว่าเกือบทุกโต๊ะสั่งเลยคงจะเป็นซี่โครงหมูซอสมะขามก็พอเป็นแล้วก็อย่างอื่นฮะเป็นอย่างอื่นมีอะไรสักสามจานเด็ดก็อาจจะเป็นที่ร้านอื่นไม่มีก็พวกอาหารจานดิบจานเย็นก็มีพวกแซลมอนซาชิมิสกาลอบเป็นซาชิมิครับบางคนอาจจะเรียกเป็นฟิวชั่นครับผมแต่ว่าผมจะใช้คำว่าทวิสต์คือแบบเป็นไทยแต่ว่าบิดนิดหน่อยไม่ถึงแบบผสมจะแบบมองไม่ออกว่านี่เป็นอาหารเหมือนอย่างไม่ใช่เหมือนของไทยแต่เป็นอย่างที่นี่ใช่ครับเป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้ไม่ไหวแล้วเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะสั่งอาหารอาจจะมาเนี่ยเป็นความพิเศษหน่อยคือขอรสแบบคนไทยเลยนะแบบไม่เอาแบบรสฝรั่งขอผมทำสับคนไทยกินอยู่แล้วครับแต่ถือว่าเชฟทำรสไทยเลยเหรอคือผมถือว่าผมกินแทนคนไทยอย่างนั้นนะผมเป็นคนไทยแล้วฝรั่งเขากินกันแบบไหวเหรอฮะครับผมแต่ว่าบางคนก็นั่งคือนั่งปัดเหลือนี่ครับนั่งปัดเหลือแต่นี่คือพวกฝรั่งเนี่ยแบ๊กคือทุกคนที่เข้ามาเพราะว่าเขาเป็นไทยมากกว่าชอบที่สุดไม่ต้องแบบเข้าไปแล้วเน้นว่าเอารสคนไทยนะไม่ต้องมาเอาแบบจัดอร่อยอร่อยเยี่ยมเลยอย่างนี้สบายใจนะสบายใจจานแรกนะครับสแกลล็อบซาชิมินะครับครับอันนี้เป็นแซลมอนซาชิมินะครับสีสันสวยเชียวหน้าตาดีมากเลยเอาเนี่ยตอนนี้ได้เวลานินทาเชฟแล้วว่าอร่อยไม่อร่อยของผมอร่อยครับแล้วก็รสชาติแบบจัดจ้านเหมือนอยู่เมืองไทยเลยแต่ว่ามันมีไอ้นี่ไงหอมเจียวมันกินแล้วมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นหอมเจียวอ่ะแล้วก็ชอบมากแต่ว่าโอเคกินแล้วอย่าเพิ่งคุยกับใครแต่อร่อยอร่อยเลยช่วงใหม่อร่อยทุกโต๊ะอร่อยว่ะต้องอร่อยว่ะเลยอ่ะอร่อยครับไม่ได้อร่อยครับมันไม่ได้ฟีลอร่อยว่ะพี่ทำแต่แบบนี้มันอร่อยมันไม่อยากที่เคี้ยวแล้วพูดอ่ะเออแบบอร่อยอยู่อ่ะอร่อยอ่ะอร่อยอยู่อร่อยทุกโต๊ะอ่ะจบอร่อยให้3อื้อเนี้ยนี่ตอนแรกคุณผู้ชมค่าแท็กซี่แพงมากนี่เรานั่งมาทั้งหมดนะ47เหรียญหามาอย่างเดียวนะไปกลับนี่แพงกว่าค่าร้านอาหารอีกคือแบบคิดว่าต้องไม่รู้แน่ๆโอ้โหมากินไก่ผลปรากฏว่าแค่เข้ามาเห็นบรรยากาศตอนแรกก็รู้แล้วว่าต้องดีพอสมควรคือไม่ได้คิดว่าจะดีมากนะแต่คิดว่าดีพอสมควรเจอเชฟเอ้ยเริ่มอุ่นใจขึ้นอีกหน่อยนึงแต่พอเห็นอาหารจานแรกและจานที่2ออกมาเนี่ยโอ้โหใจชื้นเลยอันนี้เป็นผัดไทยเน้นสไตล์ว่าเป็นเพื่อนโต๊ะเร็วนิดนึงครับอันนี้พี่ฟุ๊กโอ้โหรีลองแล้วค่ะเป็นไงฮะห่อหมกปลาดอลลี่แล้วมีใบชะพลูด้วยอ่ะโอ้โหอร่อยรสเหมือนมะมึงไทยเลยอ่ะหรืออร่อยอ่ะโอ้นี่ค่ะมาที่นี่นะคะก็ต้องสั่งผัดไทยตัวชอบผัดไทยไก่ผัดไทยไก่ไม่ขนาดนั้นแต่ถ้ารสชาติจบจบคือไม่ผ่านไงจบคืออร่อยอร่อยกว่าเมืองไทยหลายร้านเลยอันนี้เป็นยำนาชิแพนะครับคอนเซ็ปต์จะใกล้เคียงกับยำมะม่วงไทยครับแต่ว่าจะใช้เป็นลูกแพแทนแล้วอันนี้คือเป็นปลาอะไรครับปลาเป็นปลาดอลลี่ทอดครับอร่อยอ่ะย่างเองไม่ได้กินปลาทอดฉ่ำฉ่ำมากแล้ว
ฉลาดตรงที่เป็นลูกแพลูกแพเนี่ยมันหวานแล้วก็ยิ่งฉ่ำแล้วก็สดชื่นอร่อยแบบไลท์ๆเบาๆอ่ะอันนี้เป็นเต้าหู้ทอดรสต้มยำเด็กเต้าหู้กินไปผมเดาว่ามันยังร้อนอยู่จริงป่ะคือดูจากทรงแล้วเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่อมความร้อนได้ดีแล้วต้องฉ่ำน้ำมันนี่คือความรู้สึกคือทำท่านี้อยู่แต่ความจริงคืออยากทำอย่างนี้ใช่ป่ะนี่คือท่าที่อยากทำจริงเอาเลยอร่อยแล้วเหรอใช่แปลกมากค่ะแปลว่าแม่อร่อยขนาดนั้นจานนี้ต้องพูดต้องจำค่ะมันเหมือนเต้าหู้ทอดโรยพริกมาม่าเงี้ยแต่ละจานอินเทรสติ้งมากอันนี้ก็น้ำหวานไทยแกงเขียวหวานร้านเราจะแตกต่างจากร้านอื่นต่างประเทศหน้าที่ว่าเราทำแกงเองทำแกงเองได้ด้วยเยี่ยมเลยโชคดีที่ว่าซิดนีย์มันค่อนข้างหาอิตาเลียนมันมีไทยได้เยอะไปมะกรูดลูกมะกรูดอะไรหาได้หมดหาได้หมดเลยครับครับดีจังหน้าตาใช่อ่ะแกงเขียวหวานไก่นี่แล้วผมชอบตรงไหนรู้ไหมเชฟเนี่ยเป็นคนไทยเหมือนจะไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยเป็นเนื้ออกอ่ะจะเป็นเนื้อส่วนที่คนเอเชียหรือว่าคนไทยชอบคือเป็นเนื้อแบบสะโพกหรือเนื้อคือไม่ใช่เนื้ออกเอาจริงนะคะคุณผู้ชมไม่ยอมมันเป็นแกงเขียวหวานที่อร่อยที่สุดที่ลิเคยกินในต่างประเทศอันนี้คือไก่กุ้งแล้วก็แบบอร่อยอ่ะเนาะอันนี้เป็นซี่โครงหมูตอนมะขามนะครับเป็นเมนูที่เชฟแนะนำเลยใช่ไหมคะใช่ครับว่าส่วนใหญ่คนต่างใช่ครับดูดีจังอันนี้ไม่ต้องใช้มีดครับมันหลุดจากกระดูกหมดแล้วอันนี้ซูวีโอ้โหชอบมากชอบมากคำนี้โอ้จริงด้วยอ่ะซูวีคืออะไรครับพี่โค้กอธิบายหน่อยซูวีคือเป็นการสโลว์คุกนะครับสโลว์คุกด้วยการใส่ในอุณหภูมิที่ไม่ใช่อุณหภูมิที่มันโดแล้วสุกเลยเช่นสมมุติทําเวลาปกติเนี่ยผัด2นาที3นาทีสุกแต่ซูวีเนี่ยใช้ประมาณแบบเป็นชั่วโมงค่อยมันจะอร่อยขึ้นนุ่มขึ้นมันก็เลยนุ่มเลยอันนี้มันรสชาติคล้ายกับปลาเก๋าทอดราดพริกอร่อยมากเพียงแต่ว่ามันเป็นหมูอะแล้วมันก็นุ่มเหมือนปลากะเพราไก่ครับดูก็รู้ว่าอร่อยอย่างที่บอกคือโชคดีว่าซิดนีย์หาใบกะเพราได้อ๋อนี่กะเพราแท้ใช่ครับเพราะว่าถ้าตามต่างประเทศส่วนมากก็จะใช้โหระพาใช้อะไรแต่นี่ใช้กะเพราเป็นไงโอ้ยคือลองกินนะคะดูก็รู้แล้วว่าอร่อยอย่างนี้ถ้าดูก็รู้ว่าอร่อยก็ไม่ต้องกินก็ได้ต้องพิสูจน์ด้วยแล้วที่นี่อย่างที่เชฟบอกด้วยว่าหาใบกะเพราแท้ได้อีกจังหาโอ้โหเนี่ยจานนี้คือจบแล้วจบเวลามาต่างประเทศนะทุก3วันนะผมขออันนี้จานนึงผมจะแฮปปี้มากคุณผู้ชมหลายๆท่านนะฮะอาจจะดูแบบว่าดูรายการอยู่แล้วงงว่าโอ้ทำไมมันต้องตื่นเต้นอะไรกับกะเพราขนาดนี้บอกได้เลยครับว่าใครก็ตามที่ไปต่างประเทศหลายๆวันแบบเรานะฮะแล้วมันจะคิดถึงอาหารไทยสมันคือเนื้อผมเป็นซูวีครับใช้โมเดิร์นเทคนิคในถุงในถุงที่ซูวีก็จะมีเชอร์รี่มีสไปซ์อ๋อเพื่อให้มันมีเครื่องเทศอะไรด้วยใช่ครับเขาเรียกว่ามัสมั่นไม่ธรรมดาก็มันน่าจะเป็นอาหารไทยที่พยายามจะทำให้เป็นอีกเล็กเลเวลขึ้นมาอีกหนึ่งเขาเรียกว่าใส่ของเชยแต่ไม่เชยของหวานครับมี3ตัวนะครับโอ้ข้าวเหนียวนุ่มเลยอ่ะหอมอ่ะอันนี้หอมจัดเลยอ่ะหอมอะไรไม่รู้ว่าอันนี้อินเทรสติ้งอ่ะอุ๊ยอันนี้มันแตกในปากอ่ะไอ้เนื้อแป๊ะๆอ่ะ
เอออร่อยอร่อยขอสรุปเลยแล้วกันนะครับคืออย่างนี้ส่วนตัวผมนะผมให้เป็นร้านอาหารไทยที่อยู่ต่างแดนที่มีรสชาติที่เวลาจานที่ดั้งเดิมถือว่าดั้งเดิมได้ดีแทบจะ9เต็ม10แล้วก็ส่วนจานที่น่าสนใจและ interesting ผมแทบจะให้เกือบ10เลยเพราะว่ามัน interesting แล้วมันดันอร่อยปกติแล้วเนี่ยมัน interesting แต่มันก็แบบเออดูดีนะแล้วก็จะอันเนี้ยเป็นอีก1อันที่ผมจะให้ผ่านฟลุ๊กเฟเวอร์ฟู้ดอยู่ใน hashtag ผมซึ่งได้ที่ไหนคะก็ไปดูใน Instagram ผมไงฟลุ๊กเฟเวอร์ฟู้ดซึ่งปกติเนี่ย3ดาวมิชลินเนี่ยที่ผมเคยไปมาไม่รู้กี่10ล้านแล้วเนี่ยนะยังติดไม่ถึงครึ่งสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP ตอนนี้นะคุณผู้ชมเราอยู่ที่ร้านแพนเค้กออนเดอะร็อกหลายๆคนนะฮะแนะนำมาว่าร้านนี้เป็นร้านที่ต้องมาคือเราพิมพ์เข้ามาใน Instagram ครับฟลุ๊ก77นะฮะว่าช่วยแนะนำร้านเด็ดๆในซิดนีย์หน่อยมีแบบผมว่านะ 30% แนะนำให้มาร้านนี้ผมเดาว่ามันเป็นร้านที่มาง่ายชิลๆดูจะมีแบบอาหารหลายอย่างแต่ว่าอาจจะชูเรื่องของแพนเค้กแต่วันนี้เนี่ยเรามาในเวลาแบบ 10:00 นตรงเลยคือแบบมาเหมือนเป็นกึ่งๆอาหารเช้าเป็นบรันช์ว่างั้นเถอะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่ามันอร่อยสักแค่ไหนผมอยากรู้ว่าที่แนะนำกันมาถึง 30% เนี่ยมันจะแค่ไหนเชียวเราไปเจอกันข้างในเลยดีกว่าน้ำจิ้มไก่ของไทยอ่ะจ่ายเงินเพิ่มด้วยนะไปซีซอส450นี่คือของไทย 100% นะเหมือนเลยโอเคผมชิมแล้วขอบรรยายเลยว่ามันนุ่มดีแต่รสชาติก็เฉยๆนะผมแนะนำเลยแล้วกันนะอยากกินพอกริบอร่อยๆไปโทนี่โรม่าเมืองไทยอร่อยกว่านี้ประมาณ3เท่าครึ่งหมายความว่ามันจะจูซี่กว่าแล้วก็ชิ้นระหว่างเนื้อเนี่ยมันจะเล็กกว่าหมายว่าเนื้อจะน้อยกว่าแต่นุ่มและเข้าเนื้อกว่านี้แต่ทำไมรู้ไหมคะทำไมคะชื่อแพนเค้กแต่ว่าดันมีคนแนะนำบอกให้มากินริบเนี่ยจริงเหรอไม่โธ่บอกแล้วไม่ให้สั่งหน้าตาดูไม่รุ่งเลยในรูปไม่เราก็เชื่อน้องๆมีคนแนะนำมา2-3 คนไม่แต่เอาจริงมันไม่ได้น่าเกลียดไม่น่าเกลียดมันไม่อร่อยเท่าเดี๋ยวเรายังไม่เจอแพนเค้กเราอย่าพูดเยอะคือนุ่มไก่นี่อาจจะคุกได้ดีกูต้องหยิบคือมาช่วยเลยเหรอเขาบอกว่าเป็นเนื้อในเรดไวน์ไงเขาก็ไม่ได้บอกว่าเข้มข้นเฮ้ยแต่ว่าจะบอกอย่างนึงต้องขอชื่นชมในการทำเครปมันต้องมันดีจริงเพียงแต่ว่าซอสข้างในอ่ะมันไม่ตื่นเต้นพูดตรงๆนะแต่ว่าถ้าผู้ชมมาแพนเค้กออนเดอะร็อก2อย่างเนี้ยสำหรับคนไทยจืดฝรั่งอร่อยแต่หอมรสแมรี่ทำดีอ่ะเดี๋ยวรสมันไม่จัดพอดีๆแบบถ้าเขาเห็นเราพูดแบบนี้เขาคงด่าเราตายเนาะแต่เราก็พูดจริงๆแล้วเนาะแต่ขอชมมอคก้าอร่อยเออผมก็ว่าลาเต้อร่อยที่พูดจริงๆก็จิ้มไป5อันแล้วอ่ะอร่อยแต่ว่าต้องอร่อยลืมนึกเลยริบอ่ะมันไม่ได้ไม่อร่อยนะมันแค่ไม่ใช่เป็นสไตล์นุ่มไม่มันนุ่มเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เข้าเนื้อจัดไม่ยุ่ยไม่ได้เข้าเนื้อจัดซอสไม่ได้เข้าเนื้อจัดไม่ใช่ที่แบบว่าเอาซ่อมเกลี่ยแล้วหลุดออกมาเงี้ยไม่ใช่กินเรื่อยๆแล้วมันก็อร่อยขึ้นนะอร่อยขึ้นมันไม่ได้อร่อยแบบ
ปิ๊ดปาร์ตแต่มันไม่อร่อยไปอร่อยกินเล่นๆได้ไม่แย่แต่แค่โทนี่อร่อยมากอร่อยกว่าผมว่าแพนเค้กกับกล้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบมันเข้ากันหอมคาเมลเตะจมูกอ่ะเฮ้ยตบเลยไม่เตะต้องรีได้ไงเออโหดูดีอ่ะอร่อยแน่ๆต้องกินหลายเวลาแพนเค้กเขาให้มาเป็นชิ้นชั้นนะคะที่จะอร่อยต้องกินให้ครบทุกชั้นและกินให้ครบทุกคำครับชั้นโอ้ยพอเดี๋ยวต้องพักโอ้ยเข้าใจนะครับที่เขาแนะนำร้านนี้มันชื่อแพนเค้กนะล็อกไม่อยากกินอย่างอื่นมากินแพนเค้กแล้วกลับบ้านถูกต้องอย่างอื่นเนี่ยอร่อยที่สไตล์ออสเตรเลียคือกว่าจะอร่อยนะคำที่สามที่สี่นะกว่าจะเริ่มที่รู้สึกอ๋อมันเริ่มใหญ่หมูเนี่ยหอมนะแล้วก็รสชาติมันล้ำลึกแต่มันไม่จัดจ้านร้านนี้อร่อยจืดไอ้นี่แบบมาก็ดูดีแล้วยังกินเข้าไปอร่อยอีกอ่ะอร่อยแบบเฮ้ยแบบสมมติใครเคยกินชีสเค้กปาร์ตี้ที่อเมริกาแล้วชีสเค้กมันอร่อยเทพอ่ะไม่มีที่ไหนสู้ได้อ่ะมันก็เหมือนแพนเค้กอันเนี้ยที่มันคือเทพอ่ะเฮ้ยมันเทพอ่ะขอบคุณน้องๆ นะครับที่แนะนำมาในรายการผมแนะนำมาหลายคนมากแล้วผมบอกว่าคือแนะนำมายังไงก็ต้องมาค่ะแล้วอันนี้อาจจะถูกสั่งถูกอย่างนะผมชอบพอดีโอ้โหครับเดวิลแพนเค้กค่ะแต่ว่าแล้วคนดีๆผมกินไม่ได้เพราะว่าที่เป็นแบบพวกแบบเดวิลผมเป็นเอ็นเจิลอย่างเงี้ยกินไม่ได้แล้วจะเถียงอย่าพูดอ้วกอย่าพูดอ้วกอย่าพูดอ้วกสรุปนะคะคือลีจะเอาไอติมออกมาก่อนเพราะเดี๋ยวให้พี่ภูมิดูว่าเราไม่ต้องกินพร้อมไอติมเออแล้วเดี๋ยวเรามาตักไอติมตรงนี้นะทำงามเฮ้ยมันเหมือนบราวนี่เลยอ่ะเฮ้ยอย่ามานะคนที่ชอบทานช็อกโกแลตหรือรสช็อกโกแลตสั่งอันนี้เลยค่ะเพราะว่ามันถือว่าเป็นแพนเค้กช็อกโกแลตที่อร่อยมากมันเป็นนึกสภาพนะมันเป็นลูกครึ่งของแพนเค้กผสมบราวนี่อ่ะฉะนั้นมันจะแน่นน้อยกว่าบราวนี่แล้วมันจะมีความนุ่มของแพนเค้กแล้วก็ให้มาหลายๆคนได้แบบได้ได้แบบชิมหลายๆอย่างร้านแบบนี้ครับอ่านฝรั่งเนี่ยจานมันใหญ่นะครับเรามาหลายคนจะได้เปรียบอร่อยแล้วก็มีไอติมอีกโอ้ยไม่ได้กินเลยกินด้วยกันอร่อยอันนี้ดีขึ้นเพราะมันอ่อนกว่านี้กันคือมันควรจะกินด้วยกันแต่เนี่ยพี่ทุกคนก็เลยแยกออกมาเพราะแยกออกมามันก็เข้มข้นอย่างเดียวไม่มีอะไรไปกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนั่นแหละใครก็ตามที่อยู่ซิดนีย์นะครับต้องลองหาเวลาไปทานดูนะครับเสาร์หน้าจะพาไปเดินซอยหลายซับคนนี้หมดลาแล้วสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยฮะเรามาอยู่ที่ซอยหลายซับที่ซิดนีย์เรียบร้อยแล้วเอานี่ไงข้างหลังผมพี่ผมโหร้านนี้แล้วนี่วะคนขายแล้วรักจัดเฮ้ยร้องดีไงนี่คือตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนเนี่ยมันต้องสวยแค่ไหนลองหันไปดูสิครับแล้วมีวิวิดไลท์ทั้งหมดนี้